พ่อของหนูรัฐค่ะออกมาเปิดใจนะคะพร้อมกับเผยค่าจ้างลูกสาวว่ามันได้คุ้มหรือเปล่ากับการที่ไปทำคอนเทนต์ร่วมกับนาราจนถูกสังคมเนี่ยตำหนิอย่างมากเลยนะคะจากกรณีกระแสดราม่าค่ะก็คือแบรนด์ Lazada แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชื่อดังอะนะคะเนื่องจากว่า Lazada เขามีแคมเปญลดราคาสินค้าพิเศษแต่พบว่าเน็ตไอดอลชื่อดังค่ะก็คือนาราอนิวัฒน์ปทุมถิ่นนะคะแล้วก็หนูรัฐธิดาพรชาวภูเวียงเป็นผู้แสดงโปรโมทแคมเปญดังกล่าวทั้งนี้ค่ะมันก็มีทั้งคลิปวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งนะคะมันเหมือนว่าเป็นการจงใจพาดพิงสถาบันเบื้องสูงค่ะผู้ชมจนถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางถึงความไม่เหมาะสมนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้มีการเดินทางไปบ้านของหนูรัฐในจังหวัดสระบุรีค่ะพ่อของหนูรัฐเนี่ยเขาก็บอกว่าที่เกิดเหตุดังกล่าวแล้วเนี่ยตัวเองรู้สึกเสียใจมากแล้วก็ไม่ทราบว่าคนที่พาไปแสดงนั้นเนี่ยนั่งวีลแชร์แต่งชุดไทยนั้นเนี่ยทำไมถึงทำแบบนี้ทำให้เกิดเรื่องขึ้นกับน้องนะคะแล้วก็มีคนมาต่อว่าน้องเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยไม่คิดว่าจะเอาไปทำเป็นภาพที่ดูไม่ดีกับสังคมจึงอยากจะให้ผู้ที่พาไปนั้นเนี่ยรับผิดชอบรวมถึงในการพาหนูรับไปทำงานเนี่ยรู้เพียงแค่ว่าได้ค่าตัวคุณผู้ชมคะ 5,000 บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็มีคนติดต่อไปให้หนูรัฐไปทำแบบนี้นะคะหลังจากนั้นพอมีภาพออกมาเนี่ยตัวเองก็รู้สึกตกใจผู้เป็นพ่อนะคะต้องบอกว่าเขาก็ตกใจกับภาพที่เห็นเหมือนกันแล้วก็อยากจะขอโทษทางสังคมด้วยส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยอยากจะให้คนที่จ้างนะคะรับผิดชอบเนื่องจากว่าทำให้ลูกสาวของตัวเองเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วก็กลัวว่าจะไม่มีเหมือนไม่มีการแสดงที่ไหนอีกนะคะก็คือเหมือนกลัวงานหายนะผู้ชมคะหากว่ามีกระแสดราม่าเกิดขึ้นแบบนี้อีกก็คือกลัวว่างานลูกตัวเองจะหายไปด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ไม่เหมาะสมนะคะพ่อหนูรัฐเนี่ยเขาก็อยากจะให้ออกมารับผิดชอบเรื่องราวดังกล่าวด้วยค่ะและนี่ก็คือข่าวไวเทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม